ทีนี้ในกรณีของแอลเคนที่เป็นกิ่งนะครับที่เป็นบรานช์นะครับไม่ได้เป็นเส้นตรงถ้าเป็นแอลเคนที่เป็นเส้นตรงเนี่ยมันจะมีร็อกกิ้งอยู่ที่ประมาณ700นะครับก็เหมือนเดิมนะฮะในกลุ่มของแอลเคนนะครับก็จะมีที่ประมาณ2009เนี่ยก็จะเป็นพวก CS3 CS2 CS3 stretching นะครับมีทั้งasymmetric stress แล้วก็ symmetric stress นะครับตัวนี้จะเป็นของ CS2 CS3 นะครับส่วนที่ประมาณ1,400นะฮะตัวนี้ stretching 1,400ก็จะเป็น bending นะครับก็จะเป็น bending แบบ asymmetric แล้วก็ bending แบบ symmetric นะครับมีทั้ง bending แบบ umbrella ของ CS3 ด้วยนะครับที่ประมาณ 1,380 นะครับนะฮะส่วนช่วง fingerprint นะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้นะฮะเริ่มตั้งแต่800ถึง 1,300 นะครับอันนี้ก็เป็นฟิงเกอร์พริ้นส่วน rocking ก็จะหายไปละนะครับที่มัน700นะครับอันนี้ก็คือข้อสรุปนะฮะของIR spectrum ของ alkane ที่เป็นกิ่งนะครับสารตัวนี้ชื่อ 2,3-dimethylbutane นะครับ